ยังอบอุ่นเหมือนทุกๆปีเพราะไม่เพียงแฟนคลับจากทั่วประเทศกว่า300คนที่เดินทางมาร่วมรำลึกถึงอดีตนักร้องดังในดวงใจบิ๊ก D2B ที่จากไปนานถึง11ปียังพร้อมหน้าทั้งคุณพ่ออุดมกิตติกรเจริญอดีตสมาชิกเพื่อนร่วมวงแดนวรเวทและบีมกวีที่มาทำบุญใหญ่ร่วมกันในวันที่9ธันวาคมที่วัดหนามแดงจังหวัดสมุทรปราการแม้จากไปถึง11ปีแล้วหากบิ๊ก D2B ยังอยู่ในความทรงจำของแฟนเพลงหลายคนมาร่วมงานเป็นครั้งแรกเพราะอยากเก็บเกี่ยวความรู้สึกบรรยากาศรวมถึงความรักที่แฟนเพลงยังมีให้อดีตบอยแบนด์ชื่อดังไม่มีเปลี่ยนจัดแสดงภาพบิ๊กในความทรงจำผ่านซุ้มและของที่ระลึกที่แฟนคลับช่วยกันสร้างสรรค์ความคิดถึงเพื่อนร่วมวงยังทำให้อดีตสมาชิก D2B แดนบีมโพสต์ข้อความคิดถึงผ่านโซเชียลมีเดียและมีแผนกลับมารับงานร่วมกันใช้เสียงเพลงเป็นสื่อส่งมอบความสุขแทนเพื่อนนักร้องที่จากไปเด็กนี่หมายถึงอะไรหมายถึงแก่ครับเราโตไปด้วยกันฮะที่ไม่ทักเราก็จะดูดีแล้วล่ะนั่นแหละดีใจนะครับหนึ่งก็คือเวลาเราโตไปกับใครบางคนหรือว่าโอเคเราอายุมากขึ้นแต่ว่าเราก็มีวัยวุฒิมีแบบว่าการมองโลกที่เปลี่ยนไปแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ไม่เปลี่ยนก็คือความรักในคนคนหนึ่งแล้วปีนี้เราได้ทำอะไรหลายๆอย่างกับแดนแล้วก็คิดว่าถ้าเผื่อบิ๊กเขายังอยู่เขาน่าจะแบบอยากรู้ว่าเราทำอะไรไปบ้างอะไรเงี้ยนะครับก็เลยแบบลองเล่าให้เขาฟังดูดีกว่าว่าปีนี้เป็นไงบ้างแล้วก็มีคนพูดถึงเขาอะไรยังไงบ้างทุกคนคิดถึงเขายังไงบ้างอะไรเงี้ยก็เลยเขียนยาวหน่อยมือแรกเลยครับผมจริงๆมันเป็นเรื่องเวลาแล้วก็โอกาสที่เหมาะสมเลยครับจริงๆตั้งใจจะมาทุกปีครับแต่ไม่มีโอกาสก็คือตอนนั้นก็คือเรียนอยู่ด้วยแล้วก็ทำงานก็ตอนนี้ก็คือเรียนจบแล้วก็ทำงานประจำคือมีโอกาสหยุดก็ได้มาครับจริงๆฟังเพลงแรกคือเพลงจะคงจะอ่อนใจนะครับแล้วก็จากนั้นก็ติดตามมาตลอดเลยแล้วก็ติดตามคือ3คนนี้คือเน้นคุณภาพเสียงด้วยครับกำลังใจจากแฟนเพลงนับเป็นของขวัญสำคัญของครอบครัวกิตติกรเจริญที่ทำให้ผ่านช่วงเวลายากลำบากเมื่อครั้งบิ๊ก D2B ประสบอุบัติเหตุจนเป็นเจ้าชายนิทรานานถึง4ปีความรักจากแฟนเพลงที่ไม่เคยจางหายทำให้ผูกพันกันไม่ต่างจากคนในครอบครัวแม้ปีนี้ไม่ได้จัดกิจกรรมที่บ้านกิตติกรเจริญเหมือนเช่นทุกๆครั้งเพราะแม่ยุภากิตติกรเจริญประสบอุบัติเหตุล้มข้อสะโพกหักเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาต้องทำกายภาพบำบัดหากพ่ออุดมก็ขอเป็นตัวแทนมอบของขวัญขอบคุณแฟนๆและอยากให้กลุ่มคนรักบิ๊ก D2B เหนียวแน่นแบบนี้ไปนานๆเพราะอยากให้เป็นพื้นที่สร้างมิตรภาพของคนหลากหลายวัยตรงนี้เป็นกำลังใจเยอะมากเพราะว่า11ปีแล้วนะเราจัดยังไงเนี่ยก็ยังมาเหนียวแน่นเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็เลยทำให้เราจะต้องทำไปเรื่อยๆให้เขาแล้วก็ให้วงแฟนคลับตรงเนี้ยของน้องบิ๊กเนี่ยได้ใหญ่โตขึ้นนะขยายตัวมากขึ้นได้คือไม่ให้มันโตขึ้นทุกปีเนี่ยแล้วเขาก็จะได้มีพรรคพวกเพื่อนฝูงช่วยกันคนนั้นมีความรู้อย่างนี้คนนี้มีความรู้อย่างนี้ทำอะไรปรึกษากันได้เราอยากจะดูแลเราอยากจะแบบรักครอบครัวเนี้ยเรายิ่งเจอแบบพี่ๆแฟนคลับที่น่ารักหลายๆคนอะไรอย่างเงี้ยเราก็ยิ่งแบบเราอยู่ที่เนี้ยเราสบายใจถึงแม้เราจะไปชอบศิลปินคนอื่นแต่วันเนี้ยเราก็จะยกให้คนคนนี้คนเดียวตอนนี้คือไม่สะดวกที่จะให้แฟนคลับทุกคนเข้าบ้านเหมือนเมื่อก่อนก็จะมีพี่บางคนที่เข้าไปดูแลซื้อยาซื้อแบบของกินแบบพวกขนมปังอะไรอย่างเงี้ยไปแบบให้พ่อเพราะว่าพ่อต้องดูแลแม่ไม่สามารถออกมาซื้อได้เราก็จะซัพพอร์ตตรงนี้นอกจากงานทำบุญใหญ่ทุกๆปีในวันครบรอบการจากไปของบิ๊ก D2B แล้วกลุ่มแฟนคลับยังจัดกิจกรรมกันอย่างต่อเนื่องโดยในปีหน้าเตรียมจัดบิ๊กทริปตามรอย MTV Asia Awards ที่ประเทศสิงคโปร์เนื่องจาก D2B เคยได้รับรางวัลศิลปินยอดนิยมเมื่อปี2546ขณะที่อดีตสมาชิกแดนบีมก็เตรียมกลับมารับงานและร้องเพลงร่วมกันอีกครั้ง